ันที่23ที่จะถึงนี้นะครับเวลา19นาฬิกาเป็นการแข่งขันในรอบ12ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกโซนเอเชียนะครับที่สนามราชมังคลาในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้ให้กำลังใจกับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะผมยังเชื่อมั่นว่านักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเรามีความสามารถแล้วมีโอกาสที่จะมีชัยชนะเหนือต่อซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นในการแข่งขันวันที่23นี้จะถึงนี้นะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งแรงใจแรงเชียร์ของท่านดุจประหนึ่งผู้เล่นคนที่12และจะสามารถทำให้นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยมีกำลังใจและสร้างสรรค์ผลงานคือสามารถเอาชนะซาอุดิอาระเบียหรือแม้กระทั่งในวันที่28ที่จะมีการแข่งขันกับญี่ปุ่นก็ตามผมเชื่อว่าด้วยแรงเชียร์ด้วยกำลังใจของคนไทยนะครับจะทำให้นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยมีชัยชนะเหนือประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศญี่ปุ่นได้